ทักษิณมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามการจับกุมของนักโทษตัวไปเพื่อนๆเจ้าหน้าที่บ้านเราสองมาตรฐานหน้าแบบยิ้มแย้มแจ่มใสโบกมือให้กับกองเชียร์แบบนี้การจับกุมนักโทษเหรอที่ไอ้ทักษิณในแมวคนโคมชาติบ้านเราอ่ะเดินออกมาจากสนามบินแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนำหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยซ้ำบองตรงๆเลยผมของขึ้นมากเลยนะบอกเห็นภาพแล้วผมรับไม่ได้เพื่อนๆนี่หรือการจับกุมนักโทษทักษิณยิ้มระรื่นกลับไทยเมื่อช่วง 9:00 นของวันนี้นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเครื่องบินส่วนตัวลงจอดท่าอากาศยานดอนเมืองจากนั้นได้เดินทางออกมาทักทายแกนนำพรรคเพื่อไทยและมวลชนเสื้อแดงด้วยรอยยิ้มซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับโดยการมาถึงของคุณทักษิณ นะครับได้สร้างความงงงวยให้กับผู้คนมากมายว่านี่หรือคนผิดที่ต้องกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมล่าสุดได้มีชายรายหนึ่งออกมาอัดคลิปลง TikTok สอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้รับหน้าที่ควบคุมตัวนายทักษิณว่าผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วเป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้จริงๆที่คุณทักษิณมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามการจับกุมของนักโทษทั่วไปเจ้าหน้าที่บ้านเราสองมาตรฐานผมไม่บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่หน่วยไหนบ้างแต่รับไม่ได้จริงๆกับการกระทำของเจ้าหน้าที่บ้านเราที่คุณทำงานแบบสองมาตรฐานคุณจับกุมนักโทษแบบนี้หรือคุณปล่อยให้เดินนำมาหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสโบกมือให้กับกองเชียร์แบบนี้การจับกุมนักโทษหรือเวลาคุณจับลูกชาวบ้านผมเห็นคุณจับกดหัวใส่กุญแจมือเอาผ้าคลุมหัวลงเดินออกมาจากรถแต่ผมเห็นภาพที่ไอ้ทักษิณไอ้แมวคนโกงชาติบ้านเราเดินออกมาจากสนามบินแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเดินนำหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยซ้ำบอกตรงๆเลยผมขอขึ้นมากเลยเห็นภาพแล้วผมรับไม่ได้เนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าคนรวยไม่ติดคุกมันเป็นเรื่องจริงคนจนน่ะติดคุกถ้าเป็นลูกชาวบ้านป่านนี้โดนจับคุกใส่กุญแจมือเดินขึ้นรถกรงแล้วแต่วันนี้ภาพที่เห็นเป็นยังไงสนามบินยิ้มแย้มแจ่มใสไม่สนใจใส่สูทหล่ออีกต่างหากกุญแจมือที่มือก็ไม่มีนี่หรือคือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเราพวกคุณน่ะสองมาตรฐานผมรับไม่ได้แบบนี้คุณทำให้กฎหมายบ้านเราเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกฎหมายบ้านเราไม่มีปล่อยให้นักโทษเดินสบายๆออกมาแบบเหมือนไม่มีคดีอะไรติดตัวไอ้เรื่องนี้ผมรับไม่ได้จริงๆนะครับเรื่องของไอ้กฎหมายบ้านเมืองเราโอเคอยู่แต่ไอ้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราผมว่าไม่โอเคคุณทำแบบนี้ไม่โอเคครับนอกจากนี้นะครับชายดังกล่าวยังเสริมต่ออีกว่ารับไม่ได้การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นไม่อยู่สองสามคนเดินตามหลังมาด้วยเหมือนสมัยก่อนนี่ก็ว่ามีตำรวจแตงโมตำรวจแตงโมเนี่ยผมเชื่อแล้ววันนี้ของแท้เลยตำรวจบ้านเราแตงโมจริงๆด้วยคุณปล่อยนักโทษหนีคดีหนีคุกไปตั้ง10กว่าปีแล้วคุณปล่อยให้มันเดินเข้ามาแบบสบายๆเดินออกแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมีโบกไม้โบกมือด้วยแบบนี้มันไม่ใช่ผมบอกเลยเจ้าหน้าที่บ้านเราคนที่เดินตามหลังหรือคนไปจับกุมทักษิณคุณต้องพิจารณาเอาเองแล้วคุณก็ลาออกนะครับแบบนี้ไม่ไหวคนรวยไม่ติดคุกจริงๆเรื่องนี้ผมฝากไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่บ้านเราทุกคนที่คุณทำแบบนี้ถือว่าคุณผิดพลาดมหันต์ครับล่าสุดนะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เผยแพร่ประกาศโดยระบุว่าวันนี้เวลา 10:40 นพลตำรวจเอกคมวุฒิจองบุญวัฒนาผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ได้นำบุคคลตามหมายจับมาส่งต่อศาลดร.ธนวัฒน์ วรธนัชชากุลอัยการประจำจังหวัดสำนักอัยการสูงสุดระบุว่าตอนนี้คุณทักษิณต้องโทษอยู่3คดีใหญ่ๆก็คือ 1. คดีทุจริตปล่อยกู้ยีซิมแบงค์ซึ่งศาลตัดสินคดีแรกเมื่อวันที่23เมษายน62คดีพิพากษาจำคุก3ปีคดีที่2คดีหวยบนดินศาลตัดสินไปคดีที่2เมื่อวันที่6มิถุนายน62ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกไป2ปีแล้วคดีที่3เป็นคดีแก้สัมปทานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ชินคอปซึ่งศาลตัดสินไปคดีเมื่อวันที่30กรกฎาคม63ที่ผ่านมาซึ่งคดีนี้นะครับศาลก็พิพากษาไป5ปีในส่วนของคดี Exim Bank และคดีหวยบนดินศาลให้จำคุกตั้งแต่วันที่22สิงหา66เป็นต้นไปส่วนคดีชินคอปในศาลฎีกาจะออกหมายจำคุกหลังจากที่รับโทษ2คดีแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมทั้งสิ้นระยะเวลา8ปีครับนอกจากนี้นะครับด้านนายสิทธิสุชีวงศ์รองอธิการบดีกรมราชท่านกล่าวว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้รับตัวนายทักษิณชินวัตรเรียบร้อยแล้วโดยได้ดำเนินการมาตรฐานการตรวจรับคนเข้าใหม่จัดทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพจากแพทย์ของทันทสถานโรงพยาบาลซึ่งพบว่านายทักษิณเป็นกลุ่มเปราะบางเนื่องจากอายุเกิน60ปีปัจจุบันก็74ปีเมื่อตรวจสอบประวัติการรักษาที่ผ่านมาประกอบกับการตรวจของแพทย์เบื้องต้นพบว่ามีโรคประจำตัวต้องเฝ้าระวังและรักษาอย่างต่อเนื่องต้องติดตามอาการจากแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้นทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้แยกขังไว้ที่แดน7ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของเรือนจำเพื่อความปลอดภัยก็แยกขังไว้คนเดียวจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวัง24ชั่วโมงครับ